ตอนนี้ก็เวลา6โมงครึ่งนะครับผม6โมงครึ่งศิษยานุศิษย์ก็เริ่มทยอยเข้ามาที่ภายในวัดนะครับผมตอนนี้ก็เต็มลานแล้วครับเต็มลานเรียบร้อยแล้วก็รอเวลาทำการเจริญพระพุทธมนต์เห็นพิธีกรเขาก็ประกาศว่าประมาณ1ทุ่มตรงนะครับผมประมาณ1ทุ่มตรงก็จะเริ่มพิธีการเจริญพระพุทธมนต์นะครับศิษยานุศิษย์ที่จะเข้าร่วมพิธีก็คือต้องแต่งชุดขาวนะครับผมแต่งชุดขาวลงทานก็มาเยอะก็เหมือนกันนะครับผมลงทานต้องรอบๆนะครับรอบนอกเยอะทุกปีครับผมเยอะทุกปีท่านก็จัดงานปีนึงก็หลายหนนะครับหลายครั้งก็มีงานวันคล้ายวันเกิดของท่านแล้วก็งานกฐินงานผ้าป่าอะไรลักษณะนี้นะครับศิษยานุศิษย์มาเยอะมากนะครับผมเพราะว่ามาเข้าร่วมพิธีก็ทำให้เกิดความเป็นสิริมงคลกับตัวเองนะครับแล้วถ้าเสร็จพิธีการแล้วก็ได้สายสินที่เห็นกันอยู่เนี่ยนะครับผมท่านก็ให้ปลดเอาได้เลยนะครับผมปลดเอาไว้ไปเอาไว้สักการบูชานะครับผมหรือว่าเราจะเอาไปห้อยแขวนไว้ที่รถในลักษณะนี้นะครับผมให้เกิดความแคล้วคลาดปลอดภัยนะครับสถานที่ของวัดเขาบังเหยนะครับอยู่บนภูเขานะครับอยู่บนภูเขาที่เรียกว่าภูเขาพังเหยนะครับผมภูเขาพังเหยพระเดชพระคุณท่านก็จากพังเหยมันก็เป็นภาษาบาลีพอพานนะครับก็เป็นใบไม้ก็จะเป็นคำว่าเขาบังเหยนะครับผมเพราะว่าท่านก็เป็นสายพระป่าพระกรรมฐานนะครับผมลูกศิษย์หลวงปู่แหวนสุจินโนนะครับวันนี้ก็เกือบ1ทุ่มนะครับผมก็จะเริ่มพิธีการก็ประมาณ1ทุ่มตรงนะครับก็จะเริ่มเจริญพระพุทธมนต์นะครับผม